อยู่ในขณะนี้เป็นคู่เอกของศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มในวันนี้ตอนนี้ยังมีเวลานะครับท่านผู้ชมหมุนหมายเลขโทรศัพท์1900999061นะครับเป็น9ล้านครับถ้า062ก็เสมอกันหุ้นของทะเลคลั่งแชมป์ไลท์เวทของลุมพินี9ล้าน9วิชิตนักมวยไทยยอดเยี่ยมปี2541สุดยอดมวยเข่าจากเมืองรัฐบุรุษจังหวัดสงขลาบักสามโอโอโรโน่พ่อเมืองอุบลยอดมวยมหาชนจากอุบลราชธานีนักมวยไทยยอดเยี่ยมปี2537ผู้ปราบยอดมวยมาแล้วทั่วโลกยอดมวยใต้หรือยอดมวยอีสานชัยชนะจะเป็นของคู่ใดท่านผู้ชมได้เห็นฝีมือสุดยอดของมวยไทยคู่นี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น9ล้านก็ดีโอโรโน่ก็ดีอาวุธแต่ละเม็ดแต่ละดอกนั้นโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่เป็นยกแรก1900999ครับ061ครับ9ล้าน062เสมอกันแล้วก็063โอโรโน่ครับมีสร้อยคอทองคำรออยู่แล้วก็ยังมีทีวีจอใหญ่ครับรออยู่นะครับ20นิ้วแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสันครอบบริษัทโอสุสภาจำกัดเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตยางรถบรรทุกไฮฮีโร่ยางดีไฮฮีโร่ครับครับเปิดฉากมาคู่เอกของเราวันนี้ไม่มีการดูท่านดูเชิงครับทั้งคู่เป็นนักมวยที่มีค่าตัวเงินแสนด้วยกันนะครับก้าวล้านนั้น 120,000 บาทครับในครั้งล่าสุดโอลาโน่นั้นไปต่อยที่ญี่ปุ่นครับครั้งสุดท้ายกับสเตฟานนิชิมายิม 200,000 บาทครับนี่เป็นนักมวยเงินแสนจริงๆนะครับวันนี้มาชกให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการศิลปะมวยไทยในขนมต้มเสาทรงชัยครับนัดผ่าโลกปีกันโอ้โหโดนเข้าไปแล้วทางด้านโอลาโน่โดนหมัดครับจิ้มเข้าไปเมื่อวันนี้โอลาโน่ก็ตั้งใจครับกะจะล้ม9ล้านให้ได้เพราะ9ล้านนั้นได้ชื่อว่านักมวยยอดเยี่ยมปี2142วันนี้โอลาโน่โอลาโน่จะล้มได้ไม่ได้เอาครับมาครับมาครับรับรับเป็นชุดเวลามาก็มาเป็นชุดครับแข้งซ้ายแม่เปิดฉากเปิดเกมแฟนมวยก็เปิดเสียงเรียกโอโรโน่โอโรโน่ครับเสียงสวรรค์นี่ครับเคยได้รับดูเดือด2ปีครับนี่สำหรับทางด้านโอโรโน่2ปีซ้อนดูเดือดเคยเป็นแชมป์135ของลุมพินีประเภทพวกลงทุนครับบูสู้ดูดันยัน5ยกมาก่อนการชกในวันนี้นี่ผมได้ไปสัมภาษณ์ได้ถามครับมีความมั่นใจแค่ไหนแม่แกบอกว่ามั่นใจ 100% เลยก็ถามบอกอาจจะเอาอาวุธอะไรไปชนะบอกหมัดกับศอกสั้นครับคืออาวุธลับที่จะนับน็อกคู่ต่อสู้ครับโอ้โหวันนี้ก่อนจะขึ้นชกนี่แฟนๆบอกว่าถ้าวันนี้ชนะได้มีพิเศษนอกเหนือจากรางวัลไปอีก 50,000 โอรโน่พอมือบนนะครับแล้ววันนี้น้ำหนักได้ทั้ง3ปอนด์1489ล้าน45นะครับ145แชมป์รุ่นไลท์เวท9ล้านอ้าวรอขอต่อไปทีนึง 10,000 แน่อันตาซินนี่ 10,000 เลยอย่าดมท่านคุณอีก 3,000 บาททุกสัปดาห์นะครับที่แม่ไม้มวยไทยนี่เป็นผู้ที่เริ่มมาตลอดอันตาซินเตะก้านคอขอร้อยศอกกลับมวยเตะเข็มละ500บาท9ล้านมวยยอดเยี่ยมปี41แชมป์ไลท์เวทด้วยนะครับโอโรโน่มวยยอดเยี่ยมในปี37โอ้โห9ล้านสูงยาวน้ำหนักจะเสียเปรียบแต่ว่ารูปร่างได้เปรียบหมดยกครับก้านคอลั่นดานประตูครับแม่ไม้นี่โอ้โหเกือบไปท่านผู้ชมครับรางวัลคู่แกร่งแรงเยอร์ตัวแทนจากแรงเยอร์ครับคุณทวีสิริชนะวันนี้มอบให้กับ1อุบลกับสดครับนี่เป็นตัวแทนของทั้ง2คนนะครับเชิญครับรับรางวัลจากเครื่องดื่มแรงเยอร์ครับตัวแทนของ1อุบลและก็ตัวแทนของสดลูกหนองยางทอยครับจะประมูลรถไปที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์ลาดพร้าวซอย101โดยคุณนรินทร์สีงามนะครับประมูลในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเสาร์บ่าย 2:30 ประมูลได้หรือไม่ได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับฉะนั้นมีรถเยอะเลยสัปดาห์นึงนี่ไม่ต่ำกว่า 1,000 คันและจะจัดโปรแชมป์โลกในเร็ววันนี้ด้วยนะครับคุณนรินทร์สีงามลาดพร้าวซอย101หาดูที่นี่ได้ที่เดียวนะครับมวยระดับใหญ่ๆอย่างนี้และเป็นมวยที่มีเกรดมีชั้นแล้วก็มวยยอดเยี่ยมด้วยนะครับโอโรโน่ยอดเยี่ยมปี37 9ล้าน41
และก้าวล้านเป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทเวลานี้ด้วยมวยใหญ่ดูได้ที่นี่ทีเดียวในการศึกสาวสมชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มเป็นมวยเงินแสนรายการเงินล้านนะครับมาออกทีวีแท้ได้ชมเลยทีเดียวนี่มวยรุ่นใหญ่นี่ชกกันอย่างนี้นะครับดูออกอาวุธวันนี้ใหม่เมืองคอนนี่อยู่ที่สมุยแล้วดูอยู่เพราะว่าแวฮามะรู้ว่าเด่น 900,000 วันนี้ป้องกันแชมป์ไว้ได้อีกครั้งนึงโอ้โหโดนซ้ายเข้าลำตัวไปทีนึง9ล้าน2หมัดโรโน่ยิงซ้ายอีกมีเซียนมาอัดฉีดแล้วนะครับ 50,000 โอ้โหแทงดอกนี่อีกดอกนึงนี่แหละครับโรโน่ครับทำใจนิดนึงครับท่านผู้ชมครับกันที่ลุ้นเชียร์โรโน่โอวารายนี้ชกกับใครก็ช่างครับต้นนี่รับครับรับตลอดแต่จะมาแรงในยกท้ายๆแต่ว่าดูว่าวันนี้นี่จะแรงขึ้นหรือเปล่าขวาตายซ้ายตกนี่สลบได้นะครับโรโน่เอาติดในเด้งด้วยเข่าซ้ายเริ่มจะเปิดเกมเร็วแรงไวขึ้นครับยังอยู่อีกไกลครับนี่ยกที่2แข้งซ้ายโต้คืนมาวันตรวจการออกของมวยรุ่นใหญ่สุดยอดครับที่กำลังชมอยู่ในขณะนี้นี่ครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมถือว่าสุดยอดจริงๆครับฝ่ายแดงแชมเปี้ยน135ฝ่ายน้ำเงินอดีตแชมป์แล้วมาถือว่าเป็นสับเป็นนักชกด้วยพระราชทานด้วยครับสำหรับทางด้านก้าวล้านนี่นักชกด้วยพระราชทานในปี41ครับวันนี้ใส่กันไม่มีจุดแล้วครับเด้งด้วยเข่าซ้ายเสียงเฮเฮียหุยโอ้ปันด้วยศอกซ้ายสั้นนี่ครับลุกอันตรายที่ทางด้านโอโรโน่ได้บอกเก็บไว้เป็นเคล็ดลับในการเก็บคู่ต่อสู้โอ้โหเอาละครับทำท่าจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับตอนนี้โอโรโน่ฮึดครับทั้งเข่าทั้งศอกเหมือนสักครู่นี้ก็ฟันเอาก้าวล้านเต้นระบำไม่ได้เหมือนกันสำหรับโอโรโน่วันนี้ฮึดครับสู้ครับเมืองดอกบัวครับมาจากอุบลราชธานีดูการตีเข่าครับภูผาสะท้านตามด้วยท้ายายแก่นี่ครับแม่ไม้มวยไทยพบเครื่องหมดยกที่2ครับแม่ชกกันเร้าใจจริงๆมวยระดับอย่างนี้นะครับรายการผ่าโลกทีวีช่อง5ท่านได้ชมเลยทีเดียวคืนนี้มวยเลิกอย่าลืมไปที่พระรามเก้าพลาซ่ามีดวงตาคงทองคืนนี้คุณสมยศสุทางกูลนะครับรับประกันคุณภาพแชปแซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวเลยทีเดียวใช้แล้วข้าวได้รวมใหญ่ด้วยโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่เลยมาทั้งซ้ายล้วนๆโอโรโน่แต่ต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องแม่พละกำลังของตัวเองโหมเหลือเกินโอโรโน่วันนี้กินยาผิดนี่แฟนรุ่นโอโรโน่โอโรโน่มีจุดขายตลอดนะครับแม่มวยใหญ่นี่ต้องยอมรับว่าดูได้ที่นี่ทีเดียวและมวยใหญ่ที่มีคุณภาพด้วยแม่ตัวนี้เสียเลยเสียหายเสียหายตัวเองโมโหตัวเองแม่ทำร้ายตัวเองพลิกนิดเดียวล้ำละพลิกอ้าวเสียอีกนี่นะครับเก้าล้านยังแน่นยังแกร่งยังเหนียวโดนศอกจังๆไปเยอะไม่แตกแตกเข็มละ500บาทอันตรายเป็นผู้มอบให้ศอกดีแล้วเกย์ออโรโน่นะครับปล้ำเริ่มก็ดีแต่ว่าก้าวล้านไม่ถอยตั้งและโต้ตั้งและโต้ตลอดไม่สนใจอาวุธครับจะเตะจะหมัดจะสารพัดอาวุธยังไงไม่สนครับชนอย่างเดียวสำหรับออโรโน่นี่ศอกซ้ายสั้นตามด้วยลำตัวเอาติดในตีเข่าซ้ายแข้งขวามาครับมาเป็นชุดมาโอ้นี่ครับรุ่นใหญ่สุดยอดชมกันได้ที่ตรงนี้ครับสำหรับมวยเงินล้านนี่ท่านสามารถชมได้ที่ตรงนี้ครับมวยทีวีปี2000ช่อง5ทุกคืนวันเสาร์โดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณก่อเกียรติกุ๊บพร้อมทั้งบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตรับแล้วครับทำท่าจะเปลี่ยนอาชีพทำท่าแล้วครับตอนนี้โอโรโน่ยังคงเปิดเกมเดินต่ออามีหมัดซ้ายตามด้วยศอกซ้ายเอาแล้วครับดุเด็ดเผ็ดมันดุเดือดตลอดครับสำหรับโอโรโน่โอ้โหดูครับท่านผู้ชมมวยใหญ่ระดับเงินแสนนะครับสนุกขนาดไหนนั้นไม่ต้องบรรยายครับฟังเสียงจากท่านผู้ชมภายในสนามครับเสียงโอ้โหโอ้โหตลอดดูครับโอโรโน่วันนี้มาเต็มสูบโดนเข้าไปโดนเท่าไหร่ไม่ว่าครับโอโรโน่ดูครับความฮึดความพยายามตีเข้าไปเอาละครับเริ่มตีภูผาสะท้านครับลูกนี้ตีล้อไปเรื่อยก้าวล้านทำท่าจะหยุดครับโอ้ถ้าหยุดแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนดูครับโอโรโน่
พี่ครับเข้าไปโดนโดนเข้าไปบ้างโรโน่ล็อกไปตีได้ไหมตีได้การพีละครับไม่ห้ามโอ้โหโดนโต้กลับครับอย่างนี้กำลังตีเพลินๆโรโน่โดนโต้กลับไปนี่รุนแรงครับหมดยกที่3เดี๋ยวดูต่อครับได้นะครับช่วงปิดเทอมนี้นะครับรุ่งเรืองทัวร์ขอเชิญทัวร์ทั่วประเทศต่างประเทศนะครับราคาประหยัดรุ่งเรืองทัวร์ใกล้แยกบางพรมดำเนินงานโดยคุณชูเองลักษณะวิลาศครับหมายเลขโทรศัพท์280-0736-9นะครับแล้วก็นอกจากไดเกียวทูทีแล้วยังมีไดเกียวโฟทีนะครับสำหรับรถมอเตอร์ไซค์4จังหวะซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์แนะนำให้ใช้รถ4จังหวะครับต้องไดเกียวโฟทีเอสจีเครื่องฟิตสตาร์ติกง่ายครับไปบนเวทียกที่4นี่นะครับมวยอย่างนี้ต้องยกไปที่ในทีมงานของโปรโมเตอร์มหาชนทรงชัยรัตนสุบรรณนะครับที่ออกคู่มวยเกรดมวยอย่างนี้ให้ท่านได้ชมกันเลยทีเดียวการขอ 10,000 บาทนะครับจากอันตาซินเป็นผู้ได้รับและส่งเสริมกันมาตลอดแม่มวยใหญ่และเล่นแรงด้วยนะครับไม่ใช่เล่นค่อยเล่นแรงตลอดแต่ความสดชื่นมวยเด็กเรียกว่าฟื้นเร็วนะครับเข้าร้านเก้าวิชิตมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาในปี41และปัจจุบันก็เป็นแชมป์รุ่นไลท์เวทของลุมพินีด้วยเล่นบาทาลูกพักไปทุกทีแม่มันเยอะหยันเหลือเกินระหว่างถีบหน้าด้วยนะครับถีบหน้าไป2ซ้ำทีแล้ว9ล้านโอรโนชักเล่นไม่ออกโดยอีกแล้วแม่มันมาลูกนี้ทำท่าจะได้เสียอีกโอ้โหบวมไปหมดแล้วเป่งตาเติมบวมเป่งไม่หมดเลยทีเดียวแต่ยังกัดฟันตลอดยังใจยังถึงว่าไงความพร้อมของทางด้านข้าวล้านวันนี้ครับไม่มีตกใจครับสายตาคอยดูออกข้างออกอาวุธออกแข้งขวาโอโรโน่พยายามเต็มที่ครับก็ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นใหญ่ที่มาในยุคนี้ในสมัยนี้นี่มวยใหญ่ๆแบบนี้บ้านเรานี่ที่จะมาสู้กันบู๊ดูเด็ดอย่างนี้นี่น้อยครับที่จะเจอมากที่จะเจอที่วงในยังคงเปิดแก้วฮุกด้วยซ้ายฮุกด้วยขวาตามด้วยซ้ายมาแล้วครับเอาทีเองเข้าไม่ว่าทีข้าว่ายังไงติดเข้ามาไม่ทันครับอาวุธสวมหมวกปกป้องกันแล้วครับทางด้านเก้าล้านสายคอยยับสายตาคอยดูหมัดซ้ายมองดูอาวุธแล้วมาถึงตอนนี้ช่วงสุดท้ายในปลายยกที่4อาวุธที่ออกตอนนี้นี่ไม่สามารถที่จะหยุดทางด้าน9ล้านได้ครับสุดยอด135นักมวยถ้วยพระราชทานปี41ครับฝ่ายแดงคือ9ล้านลูกศิษย์ของใหม่เมืองคอนหมดยกที่4ครับโอ้หน้าตานี่เจ็บไปหมดครับคือมีอย่างเดียวคือผ่อนให้เจ็บน้อยหน่อยถ้าขืนทู่ซีก็ไปลำบากแน่คือถ้าโดนมากๆเขาจะแย่เอาครับเพราะเราดูแล้วอาวุธลูกของ9ล้านนี่ออกมานี่แรงๆทั้งนั้นนะวันนี้มาใหญ่เลยครับครับก็ดูครับเอ้าดูต่อครับดูที่ว่าโอโรโน่จะพยายามครับตรงนี้เป็นยกสุดท้ายครับขอขอบคุณเครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตยางรถบรรทุกไฮฮีโร่โยซ่าแบตเตอรี่รุ่นซูเปอร์ FM Hisbeanรถกระบะมิซูบิชิ L200 สตราด้าสุราแสงสมสเปซเคมีคอลจำกัดชุดชนายชายเจเพลสชุดชนายชายลุกคุณอภิชาติพิยาคงกับบ้านสวัสดิการคุณรุษภานครทองบาเวลคุณเฉวงลักษณะวิลาศครับรุ่งเรืองทัวร์เครื่องเดิมแรงเยอร์ยามองตราถ้วยทองคุณนฤทธิ์สิงห์วังชาครับมหาใจวิลาชุดชนายชายแอปเปิลรามก้าพาซาคุณสมยศสุทางกูลครับโชว์ตลกมากที่สุดในเมืองไทยยาดมท่านเจ้าคุณมีให้เลือก7สีบริษัทชัวร์ดิโอและบริษัทดิงโก้ประเทศไทยเครื่องดื่มช้างแดงแกร่งด้วยคุณภาพครับมวยคู่เอกมาถึงยกที่5พอเริ่มมายก1ยก2โอโรโน่ก็ยังหน้ามีหน้าเดียวพอมาถึงยก5ยกนี้โอโรโน่กลายจะเป็น2หน้าแล้วเพราะว่าเละไปหน้านึงอีกหน้านึงยังไม่เละเต่าล้านคอยถีบกันไว้อีกแล้วก็แซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวได้รวงใหญ่น้ำหนักดีอีกตั้งหากนะครับจะประมูลรถไปที่กรุงเทพการประมูลรถยนต์คุณนรินทร์สีงามนี่หัวจิตหัวใจกว้างขวางมากเลยตลาดพร้าวซอย101นะครับประมูลในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเสาร์บ่าย 2:30 นะครับแล้วก็คืนนี้ที่พระราม9พลาซ่านะครับมีดวงตาคงทองในวันที่4มีนพนันในวันที่5ก็จิริขาวนะครับโดยคุณสมยศสุทางกูลโอ้โหโดนเยอะเหลือเกินถ้ามีเงินรางวัลให้ลูกถีบหน้านะครับวันนี้9ล้านได้แน่นอนเลยเพราะถีบหน้าโอโรโน่เป็นว่าเล่นเลยคุณโทมัส
แม่ไม้บาทาลูกพักฮะคุณสมิงขาวใช้ได้ผลด้วยนะทีมก็ไปรุนแรงด้วยฮะอันนี้มาแต่ว่าเราต้องชมเชยนะคุณสมิงขาวโอ้โหโรโน่นี่ความพยายามเป็นหัวใจนักสู้จริงๆนะครับเยี่ยมเลยเซียนลงมานี่อัดฉีดด้วยนะอีก 50,000 ให้แต่แรกๆก็เล่นกับคนดูดีอ่ะพอหมดยก4เล่นไม่ออกแล้วถ้าจะจำเลขบ้านไม่ได้เพราะว่าเซียนแรกมาหน้าเดียวพอต่อยไปต่อมาขึ้นอีกหน้า1 2หน้าครับโดนเยอะครับมาโดนลูกหนักๆทั้งนั้นแต่ว่าเสาพยายามนะคุณสมิงขาวคุณสมมาเสาหน้านะคู่ใหญ่คู่นะเดชพิทักษ์ ISS นะหรือว่าสิทธิ์ยอดธงนะจะชกกับโรเบิร์ตนี่โรเบิร์ตกอบางกวยนี่ครับ147โอ้โหสุดยอดเลยนี่หาดูได้ที่นี่ที่เดียวเลยมวยใหญ่ไม่ต้องไปดูที่ไหนเลยและเป็นมวยที่ค่าตัวเงินแสนและมีคุณภาพทั้งนั้นด้วยเป็นการผ่าโลกทีวีช่อง5ในรายการศึกเสาทรงชัยศิลปะมวยไทยในขนมต้มแล้วก็มวยรอบฟอร์ดนี่เก่งกันไปได้เลยนะครับว่าตัวไหนเพราะว่า8ทักการจริงๆเพราะว่าแต่ละคนนี่ตีนไฟทั้งนั้นเลยครับมีสิทธิ์ที่จะชนะเลิศด้วยกันทั้งนั้นนะครับแล้วมวยรอบส่วนมากก็จะมีอาถรรพ์นะครับท่านที่ว่าคนนู้นตัวเก่งตัวนี้ตัวเก่งไม่แน่ครับไม่แน่ไม่นอนครับมวยคู่เอกของเราจบลงไปแฝงในสนามเชียร์ครับเชียร์โอโรโน่ครับแหมนี่ยุใหญ่ครับยุให้กับอุบลหรือไงไม่ทราบกองทัพที่รักนาวังเวลาดูคะแนนแล้วก็ชูมือให้ฝ่ายแดงครับ9 9 วิชิตครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนโอโรโน่พอเมืองอุบลไปสมศักดิ์ศรีครับแฟน